โค้ชเอ็มม่าขอบคุณแฟนเมืองพลเผยทุกคนเต็มที่แล้วหลังพลาดเข้าไฟนอลลูกยางหลีกโค้ชเอ็มม่าอนุเชษดำด้วงโรมผู้ฝึกสอนของทีมวอลเลย์บอลชายเมืองพลวีซีทีมในศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกโพสต์ข้อความขอบคุณแฟนๆหลังไม่สามารถพาทีมเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้สำเร็จเมืองพลวีซีเอาชนะเกาะกูดคาบาน่า A4S 3-2 เซต 25-20 16-25 21-25 25-1615-9 แต่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้หลังจบเป็นที่5ของตารางคะแนนพลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายหลังการแข่งขันโค้ชเอ็มม่าผู้ฝึกสอนของทีมโพสต์ขอบคุณแฟนๆพร้อมระบุทุกคนในทีมทำเต็มที่และจะกลับมาใหม่ในปีหน้าจบลงไปแล้วกับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกของพวกเราถึงแม้ว่าวันนี้เราจะชนะเกาะกูด 3-2 เซต 25-20 16-25 21-25 25-16 15-9 แต่ก็ไม่เพียงพอสำหรับรอบไฟนอล4ทุกคนเต็มที่แล้วจริงๆค่ะยินดีกับทุกทีมในรอบไฟนอล4นะคะขอบคุณแฟนคลับเมืองพล VC ทุกคนพวกเราดีใจจริงๆที่ทุกคนอยู่เคียงข้างกันมาตลอดปีหน้าฟ้าใหม่เจอกันนะคะรักทุกคนค่ะสำหรับศึกวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกทีมชาย4ทีมสุดท้ายประกอบด้วยนครราชสีมาคิวมินซี่ VC พิษณุโลก VC ไดมอนด์ฟู้ดไฟเชฟแอร์ฟอร์สและเกาะกูดคาบาน่า A4Sเคนยาแชมป์บุรีรัมย์มาราธอนแถมท็อป10เข้าไป9สัญชัยลินดาแชมป์ฝั่งไทยแมทธิวซัมเปรูปอดเหล็กเคนยาคว้าแชมป์บุรีรัมย์มาราธอน2024ด้วยเวลาวันที่2กันยายน54ชั่วโมงเพส 3.04 ที่จอบุรีรัมย์เมื่อ27มกราคมโดยอันดับ2และ3นักวิ่งเคนยาเหมาหมดรองแชมป์เป็นของจอห์นเอ็มวังการกีเวลาวันที่2พฤศจิกายน07ชั่วโมงอันดับ3เจฟฟรีย์คิปโรติดเบอร์กินเวลาวันที่2พฤศจิกายน22ชั่วโมงนอกจากนี้10อันดับแรกเป็นนักวิ่งเคนยา9คนโดยมีนักวิ่งเอธิโอเปียสอดแทรกในอันดับ9ที่เวลา 2.20.43 ชั่วโมงส่วนแชมป์นักวิ่งไทยเป็นของสัญชัยนามเขตนักวิ่งทีมชาติไทยเวลา 2.34.46 ชั่วโมงเป็นอันดับ12โอเวอร์ออลวิรัตวัยดาราเวลา 2.41.00 ชั่วโมงเข้าเป็นอันดับที่14โอเวอร์ออลขณะที่ฝ่ายหญิงก็เป็นเคนยาเหมาเรียบแชมป์เป็นชารอนเชลิโมอารูโชจากเคนยาเช่นกันเวลา 2.27.59 ชั่วโมงอันดับ2แคโรไลน์เจฟส์เชียเชีย 2.30.11 ชั่วโมงอันดับ3เชียล่าเจฟคอสเกเชซางเวลา 2.32.11 ชั่วโมงแชมป์นักวิ่งไทยเป็นลินดาจันทชิตเวลา 2.59.30 ชั่วโมงและเป็นอันดับ10โอเวอร์ออฝ่ายหญิงเปเดรแฮตทริกไบรตันบุกถล่มเชฟฟิลด์ลีกรอบ5 FA ครับเอฟเวอร์ตันจอดป้ายชาวเปโดรซัดแฮตทริกพาไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายขณะที่เอฟเวอร์ตันพ่ายลูตันทาวจอดป้ายฟุตบอล FA ครับการแข่งขันฟุตบอล FA ครับอังกฤษฤดูกาล 2023-24 เมื่อวันที่27มกราคมเป็นการแข่งขันรอบที่4คู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันของทั้ง2ทีมจากพรีเมียร์ลีกดาบคู่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเปิดสนามบรามอลเลนรับการมาเยือนของนกนางนวลไบรตันเกมนี้เจ้าถิ่นวางโอลิเวอร์นอร์วูดคาเมรอนอาร์เชอร์และเบนเบเรตันดิอาสนำทัพด้านทีมเยือนมีปาสการ์กรอส
ชาวเปโดรและอีวานเฟอร์กูสันเป็นแกนหลักครึ่งแรกนาที14ไบรตันออกนำ 1-0 จากจังหวะที่ฟาคุนโดบัวนานอเตเต้เลี้ยงแหวกมาถึงหน้ากรอบเขตโทษของเจ้าถิ่นก่อนเจ้าตัวจะกดด้วยซ้ายจากระยะราว25หลาบอลพุ่งแรงหนีมืออีโวเกอร์บิดตุงตาข่ายแบบหมดสิทธิ์เซฟไบรตันฟาคุนโดบูออนานอตเซนเตอร์Celebrate scoring his size first goal of the game during the English FA Cup fourth round soccer match between Sheffield United and Brighton and Hove at Bramall Lane in Sheffield, England. Saturday, January 27, 2024 Martin Rikert, TAVAP, นาที27ทีมยืนมาได้ลูกจุดโทษจากจังหวะที่เจเดนโบเกิลไปเกี่ยวชาวเปโดรล้มในกรอบเขตโทษก่อนเป็นเปโดรลุกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดในนาที29หนีเป็น 2-0 ไบรตันโจเอาเปโดรสกอร์ฮิสไซส์เซคันด์โกออฟเดอะเกมฟรอมเดอะเพนัลตี้สปอตดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ทราวด์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์England, Saturday, January 27, 2024 Richard Seller, TAVAP, นาที44เชฟฟิลด์ไล่มาเป็น 1-2 จากจังหวะที่วิลเลียมโอซูล่าหลุดกับดักล้ำหน้าเข้ามาที่ฝั่งขวาของกรอบเขตโทษทีมเยือนก่อนเจ้าตัวจะปาดเข้ากลางซึ่งบาดเฟอร์บรูเกนล้มตัวปัดบอลออกมาทว่าเข้าทางปืนของกุสตาโวฮาร์เมอร์ตามมาซ้ำด้วยซ้ายไม่เหลือนาที45+8เจ้าถิ่นตีเสมอ 2-2 จากจังหวะทำจ่ายกันในกรอบเขตโทษของทีมเยือนไปมาก่อนเป็นเจเดนโบเกิลเปิดจากทางฝั่งขวาให้วินเลียมโอซูล่าได้หม่งโล่งๆเป็นประตูและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนาที50ไบรตันมาได้ลูกจุดโทษอีกครั้งจากจังหวะที่อีวานเฟอร์กูสันหม่งไปโดนมือของเจเดนโบเกิลที่กางออกมาแบบชัดเจนก่อนเป็นชาวเปโดรที่สังหารไม่พลาดอีกครั้งในนาที52ทีมเยือนแซงนำ 3-2 นาที68ทีมเยือนทิ้งห่าง 4-2 จากจังหวะที่ยานพอฟานเฮเก้จ่ายบอลมาหน้ากรอบเขตโทษให้ชาวเปโดรจับบอล1จังหะก่อนกดด้วยขวาหนีมืออีโวเกอร์บิดพร้อมเป็นแฮตทริกของเขาในแมตช์นี้ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนโจอาลเปโดรเซเลเบรตสกอริงฮิสไซส์เติร์ดโกออฟเดอะเกมฟรอมเดอะเพนัลตี้สปอตดูริงเดอะอิงลิชเอฟเอคัพโฟร์ทราวด์ซ็อกเกอร์แมตช์บีทวีนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแอนด์ไบรตันแอนด์โฮฟแอดบรามอลเลนอินเชฟฟิลด์อิงแลนด์ Saturday, January 27, 2024มาตินริกเกต TAVAP นาที90+7ไบรตันหนีเป็น 5-2 จากจังหวะที่แดนนี่เวลเบกกระชากหนียาเซอร์ลารูชีมาตั้งแต่บริเวณกลางสนามก่อนจะเข้ามาในกรอบเขตโทษและเจ้าตัวตัดสินในยิงมุมแคบซึ่งอีโวเกอร์บิดปัดไม่พ้นเป็นประตูหลังจากนั้นไม่มีฝ่ายใดทำอะไรกันเพิ่มได้จบเกมไบรตันบุกเอาชนะเชฟฟิลด์ 5-2 ผ่านเข้ารอบ5หรือรอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอล FA คัพโฟร์ทราวด์เอฟเวอร์ตันวีลูตันทาวน์กูดิสันพาร์คลิเวอร์พูลบริเทนยานูอารี 27, 2024 ลูตันโทนสเกาลี่วูตโรสกอร์แดเซคันโกพาสเอฟเวอร์ตันโจอาเวอร์จิเนียแอคชั่นอิมเมจวีรอยเตอร์เจสันแคนดัฟขณะที่อีกคู่ซึ่งน่าสนใจซึ่งเป็นการพบกันของ2ทีมจากพรีเมียร์ลีกเช่นกันท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเอเวอร์ตันเปิดสนามกูดิสันพาร์คพ่ายต่อลูตันทาวน์ 1-2 เกมนี้ทีมเยือนได้ประตูจากการทำเข้าประตูตัวเองของวิตาลีนิโคเลนโกนาที39และคอลลี่วูดโรนาที90+6ส่วนเจ้าถิ่นได้จาก
จ็คแฮร์ริสันนาที55ส่วนคู่หัวค่ำเมดสโตนยูไนเต็ดทีมจากลีกดิวิชั่น6ของอังกฤษล้มยักษ์ด้วยการบุกชนะอิปสวิชทาวน์จากลีกแชมเปี้ยนชิพ 2-1 ผลการแข่งขันคู่อื่นๆลีดยูไนเต็ดแชมเปี้ยนชิพ 1-1 พลีมัตอากายแชมเปี้ยนชิพเลสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนชิพ 3-0 เบอร์มิงแฮมซิตี้แชมเปี้ยนชิพ